จทย์ของเราวันนี้เป็นสารพัดกล้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นานาจะเอากล้วยมารวมกล้วยบวชพระค่ะบวชชีกับบวชพระต่างกันตรงที่ว่าถ้าบวชชีเนี่ยจะเป็นน้ำกะทิอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดขนมไทยที่เขาบอกว่าเป็นบวชพระเนี่ยก็คือจะใส่เนื้อฟักทองบดลงไปด้วยสีของน้ำที่ได้มาในขนมหวานก็จะเป็นสีเหลืองนวลๆค่ะเหมือนสีจีวรพระนั่นเองขั้นตอนการทำของเราเราจะเริ่มจากการใส่กะทินานาใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะเมนูนี้ทำง่ายคุณพ่อกับคุณย่าชอบทำมากๆเป็นขนมหวานที่บ้านของพวกเราหลังจากใส่กะทิเสร็จแล้วตามด้วยใบเตยมัดปมค่ะก่อนใส่ใบเตยเข้าไปก็ขยี้เขานิดนึงใส่ลงไปในหม้อตามด้วยเกลือไทยขนมหวานต้องใส่เกลือไทยจริงๆคุณหลังจากนั้นรอกะทิของเราร้อนแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดค่ะวันนี้กล้วยที่นานาเตรียมไว้มี3แบบเรามีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยไข่แล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางค่ะปกติที่บ้านเวลาทำกล้วยบวชชีหรือกล้วยบวชพระเนี่ยนะคะพวกกล้วยต่างๆที่เตรียมไว้ใช้เนี่ยจะต้องไม่สุกมากเพราะว่าถ้ากล้วยสุกมากหลังจากโดนความร้อนแล้วเขาจะเละนั่นเองกะทิเริ่มร้อนแล้วเราจะใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดของเราลงไปค่ะนี่นะจากนั้นคนให้เนื้อฟักทองของเรากระจายตัวเราจะใส่ฟักทองลงไปแล้วก็คนให้เนื้อฟักทองแตกตัวก่อนเราจะไม่ใส่กล้วยลงไปแล้วก็คนไปหลังจากที่ใส่ฟักทองไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะทุกอย่างจะเละหมดเลยหลังจากที่เรายีเนื้อฟักทองของเราให้แตกตัวในหม้อหมดแล้วเติมกล้วยลงไปวันนี้มีกล้วยน้ำว้านะคะกล้วยไข่และกล้วยเล็บมือนางใส่กล้วยทั้งหมดลงไปเคล้าเขาเบาๆรีไฟตั้งไฟต่อสักครู่เดียวจากนั้นเพิ่มความหวานของเราวันนี้ด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลปิดไฟค่ะตักเสิร์ฟได้เลยโอ้คุณน่ารับประทานมากอึ๊บบวชพระหม้ออวยนี้กินได้ทั้งบ้านดูสิสีเหลืองนวลๆแบบนี้แล้วก็หอมกลิ่นฟักทองกะทิเราก็จะมันๆนวลๆด้วยเนื้อฟักทองคุณขากล้วยบวชพระสูตรนี้ใส่งาขาวคั่วหน่อยนึงก่อนเสิร์ฟค่ะงาขาวคั่วหอมๆจะทำให้กล้วยบวชพระหม้อนี้หอมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะรวมกล้วยบวชพระเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะที่บ้านนานาเนี่ยเวลาทำพวกบวชชีบวชพระเนี่ยถ้าอยากอร่อยยิ่งขึ้นคุณโปะไอศกรีมวานิลาอีกหนึ่งลูกลงไปโอ้โหจะเป็นของหวานที่อร่อยสุดๆไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกล้วยๆในวันนี้นะฮะถึงแม้ชื่อจะกล้วยๆนะฮะแต่ว่าความอร่อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเรียกได้ว่ารวมสารพัดกล้วยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูของนานาคือรวมกล้วยบวชพระหรือเมนูของเท็ดดี้นะคะมัฟฟินกล้วยหอมก็อร่อยทั้ง2แบบอยากให้คุณผู้ชมนะไปลองทำกันจริงๆครับคุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะรับรองและการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
ดับเบิลความอร่อยกับฟรุตตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644มีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด